คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันอังคารที่29ตุลาคม2567เกาะกูดจุดจบรัฐบาลอุ้งอิง ผลสำรวจของนิด้าโพที่เปิดเผยออกมาล่าสุดเมื่อ2วันก่อนว่าประชาชนร้อยละ41.68เชื่อว่ารัฐบาลแพทองทานชินวัตจะไปต่อได้จนครบเทอมในปี2,570โดยมีเพียงร้อยละ9.77เท่านั้นที่เชื่อว่าจะไปต่อได้ไม่เกินซึ่งปี2,567นิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าตั้งหัวข้อสำรวจว่ารัฐบาลนายกอุงอิงไปไหวไหม โดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่21ถึง22ตุลาคม2,567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาครวมจำนวนทั้งสิ้น1,310หน่วยตัวอย่างอย่างไรก็ตีการที่รัฐบาลมาดามแพรจะอยู่ลากยาวต่อไปได้จนครบเทอมในปี2,570หรือไม่อย่างไรตามผลสำรวจของนิด้าโพถือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคืออยู่แล้ว จะทําให้ประเทศชาติหลุดจากปัญหาเศรษฐกิจที่ติดหล่มอยู่ในเวลานี้ได้อย่างไรเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจซึ่งมีช่องว่างทางไรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนที่มีอยู่สูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งปีของรัฐบาลสรษถาทวีสินและหนึ่งเดือนกว่าของรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรจกพักเพื่อไทยภายใต้คำขวัญคิดใหญ่ทำเป็นยังไม่เห็นการขับเคลื่อนที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้วางรากฐานปูทางไว้แล้วก่อนหน้านี้ นั่นก็คือการเร่งพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านต่างๆให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติและประชาชนที่ติดกับดักรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี2539หลังวิกฤตต้มยำกุ้งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธ รัฐบาลเรษฐาทวีสินและรัฐบาลแพทองทานชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยไม่เพียงแต่ไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ยังไปด้อยค่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยการบิดเบือนโจมตีว่า8ปีไม่มีอะไรทั้งที่โดยข้อเท็จจริงรัฐบาลของในเศรษ้าและรัฐบาลแพทองทานล้วนได้อนิสงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงอยู่ได้มาจนถึงวันนี้โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเรื่องเดียว มีแต่การถลุงเงินงบประมาณแผ่นดินโดยการล้วงออกมาจากคลังหลวงแล้วนำมาใช้จ่ายและแจกเป็นเบี้ยหัวแตกไม่ต่างจากการลดแลกแจกแถมเพื่อหาคะแนนนิยมโดยที่พักเพื่อไทยและเจ้าของพักไม่ต้องควักเงินของตัวเองออกมาแม้แต่บาทเดียวถึงขนาดว่าแม้เงินงบประมาณไม่มีก็ยังผลักภาระคนทั้งประเทศ70ล้านคนให้ต้องร่วมกันแบกรับหนี้ฝิน ตามโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทที่รัฐบาลมาดามแพรจ่ายเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น1.45แสนล้านบาทแก่ประชาชนคนไทยกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาหากไปดูนโยบายที่รัฐบาลแพรทองทานชินวัตรแถลงต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที่ก็เป็นเพียงแค่สุดสำเร็จที่ยกขึ้นมากล่าวตามพิธีกรรมเท่านั้นดังที่มาดามแพ้แถลงว่า ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจด้วยการแก้หนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาที่กระทบความมั่นคงของสังคมเพื่อนำความหวังของคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดถามว่าไหนละ่ะนโยบายเร่งด่วนนอกจากเรื่อง เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเและเรื่องการเจราจาผลประโยชน์ทางพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่เกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบายแฝงอยู่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแพทองทานที่มีเงาของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรทาบอยู่ข้างหลังในสองเรื่องดังกล่าว ที่จริงแล้วน่าจะเป็นความหวังของกลุ่มทุนสามานที่เป็นเจ้าของพักการเมืองมากกว่าที่จะเป็นความหวังของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขุมทรัพย์ด้านพลังงานมูลค่ามากกว่า20ล้านล้านบาทที่เกาะกูดนั้นหากมีการเปิดโต๊ะเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์แบบไทยครึ่งหนึ่งเขมรครึ่งหนึ่งขึ้นมาวันไหนก็นับเวลาถอยหลังรัฐบาลแพทองทานชินวัตรได้เลย เพราะฟังจากอาดีตสวคำนูลสิทธ,ธิสมานซึ่งเกาะติดประเด็นปัญหาเรื่องเกาะกูดมาตั้งแต่เป็นสวเขียนโพสต์ลงใน Facebook เมื่อวันที่28ตุลาคมเมื่อวานนี้ว่าเกาะกูดเป็นของไทยทั้งตัวเกาะและทะเลอาณาเขตรัฐอื่นจะลากเส้นผ่ากลางไม่ได้แม้แต่อ้อมเว้าวเฉพาะตัวเกาะเป็นรูปตัวยูแบบ MOU44 ดังนั้น การที่รัฐบาลแพทองทานชินวัตรโดยในภูมิทางเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปเปิดโต๊ะเจราจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรปิโตรเลียมใต้ทะเลที่เกาะกูดตามแนวคิดของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแบบ50-50ต้องถูกประชาชนคนไทยลุกขึ้นมาคัดค้านอย่างแน่นอนดีไม่ดีนอกจากรัฐบาลจะต้องมีอันเป็นไปแล้ว ตัวนายกรัฐมนตรีคือมาดามแพรอาจจะต้องมุดช่องทางธรรมชาติหนีออกทางชายแดนขเขมรเหมือนยิ่งลักษณชนวัตรผู้เป็นอาก็มีความเป็นไปได้สูงรุ่งเรืองปรีชากุล